คลิปนี้นะครับก็จะมานะครับลองสาธิตนะครับการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เป็น input นะครับเป็นปุ่มกดนะครับก็คือถ้ามีการกดปุ่มนะครับเราก็จะทำให้หลอดไฟนะครับเบอร์13นะครับหลอดแอร์ตรงนี้ติดนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยก็ให้มันดับนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทำกันนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับก็ไปที่หัวมุมบนสุดในกรณีที่เราค้างรูปเก่าอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปสร้างนะครับ new circuit นะครับอันนี้อันใหม่ด้านขวานะครับเลือกตัวคอมโพเนนต์นะครับเป็น Arduino นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ button นะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัว button นะครับขานี้จะเป็นที่ขา2นะครับเราก็ไปดูที่ตัวโค้ดนะครับนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับผมขออนุญาตปรับโค้ดเป็น text นะครับอันนี้นะครับลืมบอกนะครับอันนี้เป็น comment นะครับถ้ามีขีดตรงนี้นะครับ comment นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจสีส้มนะครับเราดูตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเราบอกให้พิน2นะครับขา2เนี่ยเป็น input นะครับเพื่อจะนะครับรับนะครับการตอบสนองของการกดปุ่มนะครับเราจะได้รู้ว่ามีการกดปุ่มหรือไม่นะครับส่วนพินโหมดหมายเลข13ไม่เป็น output ก็คือเราจะสั่งให้ on off เพื่อจะเปิดหลอดไฟนะครับต่อมานะครับในโปรแกรม loop นะครับก็นี้นะครับก็จะคล้ายครั้งที่แล้วนะครับก็คือครั้งที่แล้วเราจะเป็นติดดับครั้งนี้นะครับเราอันนี้ก็คือติดนะครับอันนี้ก็คือดับนะครับแต่ครั้งนี้เราจะติดดับตามเงื่อนไขนะครับก็คือเราใช้คําว่า digital light นะครับก็คือใส่เบอร์นะครับขา2เราจะเช็คว่านะครับมีการกดปุ่มที่ขา2หรือไม่นะครับถ้ามีนะครับก็จะเก็บค่าไว้ที่ bottom state นะครับแล้วก็เอาตัว bottom state นะครับมาเช็คดูนะครับว่ามัน high หรือมัน low นะครับแล้วก็จะได้เกิดเห็นไฟติดดับตามปุ่มนะครับอันนี้นะครับก็ให้ลองทำดูนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องโปรแกรมนะครับกดโค้ดนะครับกลับไปลอง simulation ดูนะครับอันนี้นะครับตัว L นี่คือหลอดไฟขา13นะครับที่เราเคยทดลองไปแล้วนะครับลองกดปุ่มนะครับหลังจากที่กด simulation แล้วถ้าเรากดปุ่มนะครับโปรแกรมนะครับก็จะหลอดไฟตรงนี้ก็จะติดตามนะครับถ้าเราปล่อยก็ดับติดดับติดดับนะครับอันนี้คือภาคของ input นะครับที่เป็นสวิตช์นะครับก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกก่อนนะครับคลิปหน้าจะได้ทำใหม่ทันทีนะครับสตาร์ท